มะเร็งคือโรคร้ายที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดอัตราการเสียชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมะเร็งไม่เลือกเพศเลือกวัยและเราทุกคนสามารถจะเป็นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะต้องรับมือกับมะเร็งยังไงควรจะตรวจคัดกรองเมื่อไหร่และถ้าหากว่าเราหรือคนใกล้ตัวเราป่วยด้วยโรคมะเร็งเราจะทำยังไงรักษาด้วยวิธีไหนเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะต้องบอกว่าประเทศไทยในปัจจุบันมีการนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ทางด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องแล้วก็มากขึ้นนะคะซึ่งประเทศไทยของเราเนี่ยก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งเมื่ออายุชีวิตของผู้คนมีความยืนยาวมากขึ้นความเสื่อมหรือว่าความเจ็บป่วยทางร่างกายเนี่ยก็ย่อมมีมากขึ้นตามมานะคะซึ่งมักจะเป็นกลุ่มโรคติดต่อไม่เรื้อรังค่ะและกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยมันคืออะไรบ้างก็คือโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคแล้วก็ไม่สามารถติดต่อจากคนสู่คนได้แต่เป็นโรคที่เกิดจากนิสัยหรือว่าพฤติกรรมการใช้ชีวิตอาการเนี่ยจะแสดงขึ้นมาอย่างช้าๆแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่เมื่อเกิดอาการของโรคมักจะเกิดการเรื้อรังค่ะเช่นโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานโรคทางระบบหัวใจและโรคมะเร็งดังนั้นการรับมือแล้วก็การรักษาโรคเหล่านี้จึงจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและการเลือกโรงพยาบาลที่รักษาโรคมะเร็งอย่างเฉพาะทางก็เป็นเรื่องที่จำเป็นค่ะเพราะโรงพยาบาลที่มีทีมแพทย์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือที่ครบครันนั้นจะเป็นส่วนสำคัญในการวางแผนรักษาโรคมะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพและช่วยลดอัตราการสูญเสียได้ค่ะอย่างโรงพยาบาลไทยนครินทร์โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำย่านบางนาที่นี่นะคะเขามีศูนย์มะเร็งและรังสีรักษาให้บริการแบบครอบคลุมทางด้านการรักษาโรคมะเร็งค่ะโดยจุดแข็งของที่นี่นะคะก็คือเทคโนโลยีทางการแพทย์จะเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การตรวจคัดกรองมะเร็งระดับยีนหรือตรวจในระดับ DNA โดยจะเป็นการตรวจด้วยเครื่องมือแพทย์เฉพาะทางเช่นการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ร่วมกับ 3D Digital Mammogram แล้วก็นำภาพที่ได้มาวินิจฉัยความผิดปกติซึ่งถ้าหากพบว่ามีก้อนหินปูนในเต้านมซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะพบมากในผู้หญิงที่มีอายุ40ปีขึ้นไปที่ศูนย์โรคเต้านมเมมโมแกรมก็สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่ยังคลำไม่พบก้อนเลยนะคะโดยแนะนำไม่ทำตั้งแต่อายุ40ปีขึ้นไปเว้นแต่ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก็ให้เริ่มทำตั้งแต่อายุ35ปีก็ได้ค่ะโดยโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะจะมีเครื่องเจาะชิ้นเนื้อที่เรียกว่าสเตอริโอแทคติกที่สามารถจะล็อกเป้าหมายเพื่อเจาะชิ้นเนื้อบริเวณที่เป็นหินปูนช่วยลดการผ่าตัดเลาะชิ้นเนื้อบริเวณต่อมน้ำเหลืองใต้รักแร้ออกมาตรวจได้ก็จะช่วยให้คุณผู้หญิงไม่เป็นแผลขนาดใหญ่นั่นเองค่ะและหากตรวจชิ้นเนื้อแล้วพบว่าเป็นโรคมะเร็งที่นี่นะคะก็จะมีวิธีการรักษานอกจากการทำเคมีบำบัดหรือว่าคีโมแล้วจะเป็นการรักษาโดยให้ยามุ่งเป้าการส่องกล้องผ่าตัดผ่านกล้องและการใช้รังสีรักษาค่ะซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆเพราะว่าการฉายรังสีจะช่วยให้ไม่กลับมาเป็นมะเร็งซ้ำในจุดเดิมนอกจากนั้นนะคะที่นี่ยังมีเครื่องจำลองการฉายรังสีเพื่อล็อกเป้าหมายจุดที่ต้องการฉายรังสีหลังจากนั้นจะทำการฉายรังสีด้วยเครื่องฉายรังสีไวท์เทลบีมข้อดีคือมีเทคโนโลยีขั้นสูงช่วยลดผลกระทบจากการฉายรังสีที่อาจจะส่งผลต่ออวัยวะข้างเคียงแล้วก็ช่วยลดความเสี่ยงของผลข้างเคียงในระยะยาวได้ค่ะและสำหรับการรักษาโรคมะเร็งสิ่งที่สำคัญมากกว่าการมีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยก็คือการมีทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ค่ะโดยมากกว่า 95% เป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโรคต่างๆซึ่งวิธีการรักษามะเร็งของโรงพยาบาลไทยนครินทร์จะใช้วิธีที่เรียกว่า MDT ก็คือการทำงานเป็นทีมระหว่างทีมแพทย์เฉพาะทางในหลายสาขาวิชารวมถึงทีมแพทย์พยาบาลวิชาชีพที่มากประสบการณ์เพื่อให้การวางแผนรักษามะเร็งระหว่างทีมแพทย์และผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมไปถึงที่โรงพยาบาลไทยนครินทร์ก็จะมีศูนย์ส่งเสริมสุขภาพองค์รวมหรือ Wellness Center ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยมะเร็งครอบคลุมจนถึงการฟื้นฟูร่างกายหลังการรักษาค่ะนอกจากนี้โรงพยาบาลไทยนครินทร์มีอาคารรังสีรักษาอยู่ด้านหลังของอาคารโรงพยาบาลซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการด้านโรคมะเร็งโดยเฉพาะซึ่งข้อดีของการมีอาคารรักษาที่ชัดเจนก็คือความปลอดภัยของผู้ป่วยมะเร็งในการเข้ารับการบริการค่ะเพราะว่าผู้ป่วยมะเร็งจะมีความอ่อนไหวเรื่องของภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อซึ่งในเรื่องนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ผู้ป่วยมะเร็งได้เป็นอย่างดีมะเร็งเนี่ยถือว่าเป็นโรคร้ายที่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะคะเพราะฉะนั้นเราทุกคนควรหมั่นสังเกตอาการของตัวเองอย่างสม่ำเสมอค่ะถ้าหากมีความผิดปกติหรือว่ามีข้อสงสัยก็แนะนำว่าให้ตรวจคัดกรองมะเร็งด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง
เลือกโรงพยาบาลที่มีเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยอย่างโรงพยาบาลไทยนครินทร์นะคะเพราะโรคมะเร็งเนี่ยถ้าเราตรวจพบเจอก่อนรักษาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์เครื่องไม้เครื่องมือและทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์เครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยมีประสิทธิภาพก็จะสามารถช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับเราหรือว่าคนที่เรารักได้ค่ะ